ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดเขาก็เลยเขานิสัยไม่ดีเขาก็เลยไปรวมกับคนที่มีอำนาจใช่ไหมโอ้โหทำชั่วแล้วก็ขอทำแบบนี้ให้หน่อยแบบนี้ให้หน่อยแบบนี้ให้หน่อยแบบนี้โจรจะเจริญรุ่งเรืองไหมรุ่งเรืองเลยความอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองหรือพินาศชิบหายพินาศชิบหายหมดเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วถ้าทำอย่างนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยนี่แหละถ้าไม่ชัดเจนใช่ไหมถ้าไม่จัดระบบให้ชัดเจนไม่ตรวจสอบให้ชัดเจนแล้วไม่เปลี่ยนระบบให้ชัดเจนไม่เปลี่ยนคนให้ชัดเจนต้องเอาคนดีไปบริหารไปทำแล้วต้องตีความให้ถูกต้องใช่ไหมตีความมันต้องตีความให้ถูกต้องมันต้องตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมูลได้ถ้าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นความเสียหายต่อคนส่วนใหญ่ใช่ไหมแบบนี้มันเสี่ยงที่จะเสียหายต่อคนส่วนใหญ่เนี่ยนะก็ต้องตีความให้เปิดเผยได้ใช่ไหมจึงจะถูกต้องเพราะการตีความแบบไหนก็ได้ถ้ามันขัดแย้งกันอย่างเงี้ยไม่งั้นจะมีกฎหมายไปเพื่ออะไรถ้าอย่างนั้นประเทศไทยก็ไม่ต้องมีกฎหมายหรอกใช่ไหมเพราะมีก็จัดการกับคนชั่วไม่ได้ใช่ไหมมีกฎหมายไปทำอะไรยกเลิกกฎหมายดีกว่าใช่ไหมถ้าจัดการกับคนชั่วไม่ได้ก็ไม่ต้องมีกฎหมายก็ได้ใช่ไหมแล้วทุกคนก็ต้องจับอาวุธมาคุ้มครองตัวเองเฮ้ยไม่งั้นโดนไม่งั้นโดนเป็นไงฆ่ากัน7วัน7คืนเลือดนองท้องช้างตายกันเป็นเบื่อเลยดีไหมไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ควรทำเลยใช่ไหมแต่แบบนี้มันก้าวไปสู่กียุคเท่านั้นแหละมันก็เข็นฆ่าทำลายกันเท่านั้นแหละคนก็ทำไงอ่ะไม่มีหน่วยงานไหนจะมาคุ้มครองได้แล้วใช่ไหมแบบนี้ก็ไม่มีใครมาคุ้มครองได้ทีนี้ทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศนักลงทุนจะลงทุนไหมใครไปกล้าลงทุนหรือเสี่ยงใช่ไหมเฮ้ยจะตายวันไหนยังไม่รู้เลยใช่ไหมจะถูกคนชั่วคนเห็นแก่ตัวพวกนักเลงมาปล้นมาจี้มาข่มเหงมาโอ้โหแต่ละขั้นตอนต้องจ่ายใต้โต๊ะใต้อะไรต้องมาถูกขุดรีดข่มเหงไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมจะอยู่ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมถ้าจะอยู่ได้ก็โอ้โหต้นทุนแพงเหลือเกินพอต้นทุนแพงเป็นไงพอต้นทุนแพงเหลือเกินก็ต้องขึ้นข้าวของราคาแพงขึ้นข้าวของราคาแพงประชาชนต้องซื้อแพงเดือดร้อนไหมพี่น้องเชื่อไหมว่าความเดือดร้อนข้าวของแพงอยู่ทุกวันนี้ต้นเหตุหนึ่งของข้าวของแพงคือผู้ผลิตสินค้าบริการที่จะมาขายอ่ะท่านนั้นท่านนี้ขั้นตอนนั้นขั้นตอนนี้อ่ะถูกขูดรีดเป็นระยะเชื่อไหมบางทีแค่ขับรถไปเนี่ยจะไปส่งของเนี่ยก็ยังถูกตำรวจที่นิสัยไม่ดีรีดไถใช่ไหมบางทีจะต้องไปประสานงานเรื่องนั้นเรื่องนี้นะกับที่ดินก็ถูกเจ้าหน้าที่ที่ดินที่ไม่ดีรีดไถใช่ไหมไปประสานงานกับราชการที่ไหนถ้าเจอคนไม่ดีเข้าก็ถูกรีดไถใช่ไหมมันนี่คือกระบวนการยุติธรรมถูกทำลายนั้นการรีดไถกันข่มเหงกันเนี่ยมันจะมากขึ้น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 ขนาดเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นโอ้โหไม่ใช่เล็กๆน้อยๆหรอกมันก็เยอะพอสมควรแต่มันก็ไม่ใหญ่เท่ากับกระบวนการที่นะระบอบทักษิณทำใช่ไหมมันยังไม่ใหญ่ขนาดนั้นขนาดเล็กๆอย่างนั้นยังเดือดร้อนใช่ไหมคราวนี้นะถ้าปล่อยไปนะโอ้โหผีหาซาตานลงเมืองเลยใช่ไหมกินเลือดกินเนื้อกินตับไตไส้พุงประชาชนเลยใช่ไหมเอานี้อารวาสไปทั่วเลยเพราะเขาเป็นคนแบบนี้มีกิเลสหรือไม่มีกิเลสกิเลสหนาหรือไม่หนาแล้วมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นพอกิเลสเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาจะหยุดยั้งความโลภของเขาไหมไม่มีมีแต่อยากได้มากขึ้น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 เท่านั้นใช่ไหมเมื่อความโลภมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตกลงเขาจะแบ่งปันผู้คนอย่างมากมายหรือเขาจะขูดรีดเขาก็จะขูดรีดข่มเหงเอารัดเอาเปรียบมากขึ้น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 นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทย
ถ้าเราไม่มาช่วยกันยับยั้งนี่คืออันตรายของความโลภที่มันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตกลงประชาชนเป็นไงนะเรารักษาประชาชนได้ไหมแบบนี้ได้ไหมไม่ได้รักษาประชาชนก็ไม่ได้รักษาสมบัติของชาติต่างๆได้ไหมไม่ได้สมบัติของชาติเขาก็ขายอะไรได้เขาขายหมดเลยใช่ไหมสมบัติของชาติหมดไหมหมดสมบัติของชาติก็หมดไม่เหลือรักษาประชาชนก็ไม่ได้รักษาชาติก็ไม่ได้แล้วศาสนาเนี่ยเป็นไงคนชั่วครองเมืองหมดคนดีทำอะไรไม่ได้เลยคนชั่วก็ทำชั่วอย่างเดียวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นศาสนาพังไหมพังเลยรักษาศาสนาไม่ได้เลยเสร็จแล้วในหลวงท่านนะลงพระพระปรมาภิไธยอะไรไปว่าทำชั่วมานะต้องลงโทษนะต้องลงโทษนะจะได้เข็ดหลาบจะได้เข็ดหลาบจะได้ไม่ทำอีกนะบ้านเมืองจะได้อยู่เย็นเป็นสุขแต่ไอ้พวกนี้ไม่ทำเลยร่วมหัวกับข้าราชการร่วมหัวกับองค์กรต่างๆทั้งหมดไม่ทำตามไม่ทำตามไม่ทำตามพระราชอำนาจของในหลวงของสถาบันกษัตริย์ถูกสั่นคลอนไหมสั่นคลอนไปหมดเลยใช่ไหมสั่นคลอนไปหมดเลยเขาอยากทำชั่วอะไรเขาก็ทำอยากทำชั่วอะไรก็ทำตัดสินอะไรตัดสินลงมาสิทำอะไรเขาไม่ได้ใช่ไหมทำอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาควบคุมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องไว้หมดแล้วใช่ไหมนี่ถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นตกลงเราตกลงสถาบันกษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์เราอยู่ได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้เพราะพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่มีนใช่ไหมถ้าเขาทำแบบนี้สั่งการลงมายังไงท่านตัดสินมายังไงมีพระบรมพิธายังไงก็ไม่ทำไม่ทำไม่ทำก็คือการลบหลู่พระเกียรติลบอยู่แสนยานุภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมฤทธิ์เดชของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคุณงามความดีนะพระราชอำนาจที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนก็ถูกทำลายหมดเลยใช่ไหมเห็นความสำคัญของกระบวนการยุติธรรมหรือยังความสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่ดีนี่สำคัญมากเลยสำคัญมากเลย